สวัสดีท่านที่ฟังชมครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกดังจะยกมาเคียงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยทันให้จันโลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าต้องขออภัยลืมเสียบไมค์ก็เลยเสียงตอนแรกไม่ดังเนี่ยมองไม่เห็นก็จริงจริงอยู่ตรงหน้านี่นะแสงไฟก็มีแต่ไม่ทันได้คิดมัวแต่ว่าไปอย่างว่าสังขารสังขารคนเรามันก็อย่างนี้มันเป็นอันนี้จังไม่แน่ไม่นอนละตอนนี้มันหลงมันลืมมันเท่าแก่แลมุนเท่าแก่มาแล้วมันหลงลืมนะบางทีก็เริ่มรายการไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดตรงนั้นวันก่อนจัดรายการตามใจผู้ชม2ชั่วโมงไม่เปิดไม่กดเริ่มถ่ายทอดสดพูดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่สังเกตดูไม่ได้กดคนก็ไม่มีใครเข้ามาเลย FC F แซทั้งหลายหายหมดเป็นว่าเขาไม่เห็นมันไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดไลค์อย่างนี้ก็มี2ชั่วโมงนั่งพูดอยู่คนเดียวแทนที่จะเป็นตามใจผู้ชมกลายเป็นตามใจผู้พูดเป็นแล้วก็ไม่มีออกอากาศเลยเพราะไม่ได้กดเริ่มถ่ายทอดสดโอ้เป็นเอาขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้นะวันนี้ยังไม่ได้รายงานกำลังไลฟ์สดออกจากวัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์ตำบลเดี๋ยวก่อนนี่แหละคิงส์บรอมลีย์นี่แหละเป็นตำบลอำเภอลิชฟิล
จังหวัดเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรอังกฤษนะแต่เขานิยมว่า UK กันอย่างวันพรุ่งนี้จะไปวัดพระสิงห์เขาเรียกพระสิงห์ UK ความจริงก็พระสิงห์อังกฤษนะพระสิงห์สหราชอาณาจักรอังกฤษอย่างนี้แต่ก็เอาคำย่อซึ่งมันรวมหมด UK คำเดียวเนี่ยนะ United Kingdom United Kingdom ก็มาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่วัดมหาธาตุนี่ก็3วันละ4วันละเข้าวันที่4วันนี้แหละเข้าวันที่4ละ3คืนแล้ววันนี้วันที่4ละที่ไอแลนด์นู่นมีคำว่าพุทธะอยู่ด้วยนะอย่าได้เดี๋ยวจะงงมาจากที่เดียวกันวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพนู่นจะให้แปลกจากตรงนี้หน่อยก็ใส่คำว่าพุทธะเข้าไปพุทธมหาธาตุอันนั้นไอแลนด์สำหรับบรรยากาศอากาศอุณหภูมิที่นี่ดีกว่าที่ไอแลนด์หน่อยวันนี้ก็แสงแดดออกมาจ้าท่านเจ้าวาดว่าความวันฤดูหนาวถ้าจะหมดแล้วว่างั้นเพราะว่า12องศาอยู่นะอุณหภูมิ12องศาสูงจะสูงก็แค่16 12องศา16องศาสูงขึ้นไป16องศาแต่ที่ไอแลนด์นู่นยัง3องศา2องศา4องศาต่ำสุดนี่นะดีไม่ลบ ดีไม่ลบตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อยละดีไม่ลบละในช่วงธันวามกราลบสองลบสี่ลบสามอย่างนี้ต่ำจุดเลยนะมีลบห้าอยู่วันหนึ่งมีลบห้าอยู่วันหนึ่งจะแต่งตัวเรียบร้อยอย่างนี้ไม่ได้นะต้องปุ้มปุ้ยนะยกเว้นก่อเตาไว้ข้างๆก่อไฟไว้ข้างๆแต่ก็ไม่ค่อยถ้ามันไม่แรงก็มาไม่ทั่วนะด้านนี้ก็เย็นอยู่นะทีนี้ก็ตรงกันข้ามกับประเทศไทยเช้านี้จัดรายการเมื่อวานเมื่อวานจัดรายการก็มีรายงานเข้ามาว่า40องศาอำเภอสันทราย39อำเภอเมืองก็36จังหวัดเชียงราย38 ก็ร้อนมากเหมือนกันนะสามเณรน้อยวัดป่าแดงเข้ามาแป๊บหนึ่งบอกว่าโอ้ร้อนมากร้อนมากฮ้อน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 ที่นี่ก็ถือว่าดีหน่อยแต่ว่ามันยังไม่เหนือสุดนะถ้าเหนือสุดไปนะทางสกอตแลนด์ขึ้นไปทางอเบอร์ดีนอะไรนู่นโอ้โน่นหนาวมากกว่านี้ตอนที่เราลบสี่ลบห้าที่โน่นลบสิบห้าลบสิบห้าอ่า
เอาละทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระวันนี้เป็นสุนัขขัตตสูตรสุนัขขัตตสูตรว่าด้วยเจ้าสุนัขขัตตะฤทธิ์ฉวีบุตรฤทธิ์ฉวีบุตรราชบุตรของเจ้าฤทธิ์ฉวีราชบุตรของเจ้าฤทธิ์ฉวีเป็นสูตรที่5ในเทวทหวรรคซึ่งเป็นวรรคที่1เทวทหวรรคนี้ก็มี10สูตรอันนี้เป็นสูตรที่5แล้วก็อยู่ในอุปริปันนาตเป็นปันนาตสุดท้ายของมัชฌิมนิกายปันนาตแรกก็มูลปันนาตปันนาตที่2ก็มัชฌิมปันนาตปันนาตที่3นี้เป็นอุปริปันนาตอุปริแปลว่าบนมัชฌิมปันนาตหรือมัชฌิมปันนาตอยู่ตรงกลางแล้วก็มูลปันนาตก็ต้นอยู่ข้างล่างข้างล่างตรงกลางสูงอย่างนี้ของมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เล่มที่14นับเรียงจากพระสูตรก็เป็นเล่มที่6นะนับจากเรียงจากเล่มที่9มา9 10 11 12 13 14 15 16มือมาถึง14ดิ9 10 11 12 13 14เป็นเล่มที่6เป็นเล่มที่6ของพระสูตรนับจากเล่มที่9มาเป็นเล่มที่14นับจากรวมทั้งพระวินัยด้วยวินัย8เล่มนะแล้วก็เข้ามาพระสูตรนี้6เล่มก็เป็น14 14เล่มนับเรียงต้นมานี้ก็ได้14เล่มแต่ว่าเล่มที่12 21นะ21 23จบไปอีก3เล่มจบไปอีก3เล่มรวมทั้งที่จบไปแล้ว13เล่มก็เป็น16เล่มนี่เข้าเล่มที่17ในจำนวน45เล่มนะใช้เวลามา20ปีแล้วครบไปเมื่อวันวิสาขบูชาอ้อเดียววันวิสาขบูชาปีที่แล้วครบไป20ปีปีนี้เป็นปีที่21เดี๋ยววิสาขะที่จะถึงเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยเดือนพฤษภานี้จะได้21ปีจะครบ21ปีจะเท่ากับศตวรรษละศตวรรษที่21ของคริสตศาสนานะ21ของพุทธศาสนาเรานี่27 26ศตวรรษที่26ประมาณศตวรรษที่ถูกละ26นะ26เกินมาแล้วเป้า27เพราะว่า2567นะ567พูดถึงพระพุทธศาสนาของเราก็อยู่ยงคงกระพันมาถึงกึ่งพุทธกาล 2,500 ปีกึ่งพุทธกาลเกิดมาแล้ว100กว่าปี100กว่าปีเพราะว่านับจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็2,600แล้ว
ก็67เนี่ยบวก4บวก66ก็ได้บวก45บวก45พรรษาก็เป็นโอ้มัน7แล้วนี่66บวก452,500 2,700กับ1ปี25 6ปีสิ ว่าผิดบวกผิดๆถูกๆนี่ขนาดบวกนะไม่ต้องพูดถึงลบถึงคูณหารยุ่งเลย เห็นไหมอันนี้จะสัญญาความจำมันไม่แน่นอนจากสมัยเป็นเด็กอยู่ประถม4นี่นะป.4อันนี้คนสุดท้ายรุ่นสุดท้ายป.4นี่นะคณิตศาสตร์นี่อันดับ1นะเลขนี่นะวิชาเลขนี่อันดับ1ในห้อง อันดับ1แต่ตัวหนังสือนี่สู้ไม่ได้สู้คนอื่นไม่ได้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อสีโอ้ตัวหนังสือมันสวยแต่คณิตศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งต่อมาปัจจุบันนี้ไม่ได้เรื่องเลย ก็ไม่ต้องอะไรมากอะสมัยมาเรียนสมัยเรียนมัธยมสมัยมาเรียนถอดรูทถอดรากเลขาคณิตไปก็ไม่รอดไปก็ไม่รอดเนี่ยมาเล่นสูตรอะไรต่างๆอีกโอ้ไปไม่รอดอ่ะยิ่งตอนนี้นี่หลงลืมเอาละสุนัขตัดสูตรฤทธิ์ชวีบุตรราชบุตรของกษัตริย์ฤทธิ์ชวีคนหนึ่งเข้ามาบวชอันนี้ก็เป็นข้อที่55นะนับเรียงมาข้อที่55อยู่ที่หน้า61หน้า61ข้อที่55ใจความก็คือเอวมานันทนาเมนะอิมังสุตตังมายาสุตตังข้าพเจ้าชื่ออานนท์เหมือนกันนะอานันทนาเมนะข้าพเจ้าชื่อพระอานนท์สุตังได้สดับมาแล้วเอวังอย่างนี้เอวังอานันทะเป็นเอวมานันทะแล้วก็นาเมนะเอวมานันทนาเมนะอิมังสุตังพระสูตรนี้มายาสุตังข้าพเจ้าอนันทะนาเมนะชื่อพระอานนท์ชื่ออานนท์ตุตังได้สดับแล้วเอวังอย่างนี้ว่านี่ว่าไปที่เราสวดกันนะเอวัมเมสุตังเนี่ยนะเอวัมเมสุตังเนี่ยที่เต็มมันก็คือว่าเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตังมยาสุตังมยาสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลภิกษุจำนวนมาก
ได้พยากรณ์อรหัตตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าถ้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาตินี้แล้วสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันนี้เป็นภิกษุทั้งหลายใครได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ประกาศให้คนทั้งหลายทราบประกาศต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วยพุทธเจ้าต้องเป็นพยานอันเดียวพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามะมะปุตโตอย่างนี้ก็ถือว่าเต็มร้อยเราเป็นบุตรของเราอย่างนี้นะถ้าใครไม่บรรลุไม่ใช่บุตรพระพุทธเจ้านี่นะก็ไม่เรียกไม่ตรัสเรียกว่าบุตรมะมะปุตโตไม่ว่าไม่ว่าบุตรของเราถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะรับรองพระพุทธองค์จะรับรองว่ามะมะปุตโตบุตรของเราเนี่ยไม่โกรธต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะอยู่จบพรหมจรรย์แล้วไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนอะไรละอะไรอย่างนี้นะกุฏาคารนี่ก็เป็นก็แปลว่าเรือนยอดนะเรือนยอดเรือนที่มันมียอดหลังคาฉลังคาแล้วก็ใส่ยอดใส่ฉัตรใส่อะไรให้มันเป็นยอดสวยงามดังนั้นหน้าก็มีช่อฟ้าปั้นลมหรือใบละกาเขาเรียกช่อฟ้าใบละกาอะไรใส่เป็นยอดด้านหลังคาเนี่ยเขาเรียกว่ากูตากูตะแปลว่ายอดเหมือนคิชกูตะนะคิชกูตยอดเขาแปลว่ายอดศาลาเนี่ยกูตาคารศาลาอาคารนะอาคารที่มียอดก็แปลว่าเรือนยอดอาคารนี่ก็แปลว่าเรือนเรือนยอดป่ามหาวันนี่ก็เป็นป่าใหญ่เป็นวัดใหญ่ในสมัยนั้นในเมืองไวสาลีเป็นวัดที่ภิกษุณีภิกษุณีบวชครั้งแรกภิกษุณีเนี่ยได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าครั้งแรกมีนางพระนางพระนานางคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นภิกษุณีรูปแรกพร้อมกับบริวาร500นะไม่ใช่ว่าองค์เดียวนะนั่นน่ะโปรงผมนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเมืองกบิลพัทออกจากเมืองกบิลพัทเดินมาเลยทีนี้เสด็จเดินมาเนี่ยพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี่นะเป็นพระนานางนะเป็นน้องของพระนางสิริมหามายาเนี่ย7 วันน่ะพุทธองค์ประสูติ7 วันพระนางสิริมหามายาก็สวรรคตไปมหาประชาบดีโคตมีนี่เป็นน้องก็มารับหน้าที่แทนเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าคือมาเป็นพระมเหสีแทนน่ะเป็นพระมเหสีพี่สาวตายก็น้องสาวขึ้นมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุโธทนะแทนแทนพระนางสิริมหามายาก็ขอบวชแต่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าโอ้จะเป็นอันตรายผู้หญิงเข้ามาบวชอยู่ยากต้องมันนอนกลางดินกินกลางทรายเดินตรงดนดงเดินป่าเดินบินทบาทผู้หญิงเท้าบางเท้าบางมือบางโอ้จะต้องมาลำบากแล้วอันตรายเนี่ยที่สำคัญคืออันตรายเรื่องผู้หญิงเรื่องเพศเป็นอันตรายต่อคนทั้งหลาย
ไม่อนุญาตไม่ทรงอนุญาตไม่อนุญาตเนาะหนีเลยพระพุทธองค์เสด็จจากกุมารพัทก็มาอยู่ที่ศาลาป่ามหาวันนี่แหละศาลาเรือนยอดนี่แหละกุฏาคารศาลาวัดใหญ่ในเมืองไวซาลีนางมหาประชาบดีโคตมีก็ตามมาเลยเสด็จตามมาพร้อมด้วยบริวาร500ปลงผมมาเลยผมผ้าสีกลักมาเลยผ้าสีกลักผ้ากาสาวพัดมาเลยแต่ไม่ได้บอกว่าสีกลักนะว่าเป็นผ้ากาสาวพัดมาไม่รู้สีอะไรน่าจะเป็นสีกลักเพราะมันเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเดินทางมา380กิโลเนี่ยปัจจุบันนี้นะ380กิโลนับจากกบิลพัทล่องมาถึงไวสาลีเนี่ยเมืองเวสาลี380กิโลเมตร270พระพุทธองค์เสด็จประทับเดินไปจากพุทธคยาถึงพาราณสี11วัน270นะอันนี้380มากไปอีก110กิโล270นั่นตกวันละ33กิโลนะคือมัน77 70นี่เข้าถึงตัวเมืองแล้วก็ออกไปสารนาฏที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนะที่แสดงปฐมเทศนานะที่ฤาษี5องค์ไปอยู่ที่นั่นอีก7กิโลก็เป็น277กิโลแล้วเอา11หารเข้าไปตก33กว่ากิโลต่อวันเดินต่อวันเป็นไปได้เพราะว่าผู้พูดเนี่ยเคยเดินธุดงค์จากวัดบ้านก้องนะอำเภอป่าซางเนี่ยนะไปอำเภอบ้านห้งไปถึงอำเภอบ้านห้งวัดเจริญอะไรเดี๋ยวลืมชื่อไปแต่เป็นคนละอำเภอจากอำเภอป่าซางไปอำเภอบ้านห้งจังหวัดลำพูนเนี่ยเดิน8โมงตอนเช้าเนี่ยไปถึงที่วัดไปถึงปากทางเขาปากทางเนี่ยนะ30กิโลเนี่ยนะเข้าวัดไปอีก30อีก3กิโลส่วนจากปากทางที่จะไปอำเภอลี่นู่นนะเข้าไปวัดลืมชื่อไปนี่ของอาจารย์เจริญอาจารย์มหาเจริญมหาจำเริญเจ้าคณะอำเภอบ้านห้งปัจจุบันเนี่ยท่านพระครูท่านพระครูอะไรลืมชื่อไปแล้ววัดเนี้ยวัดเนี้ยเดินตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยแต่ก็ไปเสียเวลาเข้าโรงพยาบาลเท้าแตกของตัวเองก็ไม่แตกมากหรอกแต่ว่าลูกศิษย์แล้วก็เป็นพระต่างประเทศด้วยตอนนั้นโอ้น่าสงสารเท้าแตกหมดเลยพาเข้าโรงพยาบาลที่เจดีนครเจดีเนี่ยเข้าโรงพยาบาลที่นครเจดีแวะเข้าโรงเลยมะกอกไปนะเลยวัดพุทธบาทตากผ้าไปเริ่มเท้าแตกกันนะก็ต้องเอาเข้าโรงพยาบาลใช้เวลานิดหน่อยแล้วก็เดินต่ออีกไปจนถึงม่วงโตนมั้งวัดม่วงโตนนะน่าจะใช่วัดเมืองม่วงโตนอำเภอบ้านห้งนะยังไม่ถึงตัวอำเภอเนี่ยยังไม่ถึงตัวอำเภอ
33กิโลเดิน1วันตั้งแต่8โมงเช้าไปถึงนู่นก็ประมาณ2ทุ่มเกือบ3ทุ่มอ่ะ2ทุ่มกว่า3ทุ่มนี่นั่นก็1วันแต่นี่380กิโลเมตรเอาต้องเอา11ไปหารดูแล้วกันมั้งเนี่ยเอา11ไปหารดูซะแล้วหารออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละวันละ3วันละ33กิโลกว่าๆนะของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้าแต่อันนี้ระยะทางเอาระยะทางว่าเดิน1วันเหมือนกัน33กิโล32 32 33กิโลนี่380อันนั้นค่าอันนั้น277277แล้วก็11วันตกวันละ33กว่ากิโลนี่ก็ดูไปดูมาเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนี่มัวมันนับกิโลอยู่นี่ดูเนื้อหาสาระใจความไหนละสุนัขขัตตะโอ้เลื่อนลงมาอีกแล้วโอ้คือฤชวีบุตรเนี่ยเข้ามาบวชนะบวชแล้วก็โออยากจะศึกอยากจะศึกเห็นเพราะว่าไม่ได้บรรลุธรรมปฏิบัติยังไงก็ไม่ได้บรรลุคนอื่นๆเขาก็ประกาศเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์กันอยู่จบพรหมจรรย์ชาตินี้สิ้นแล้วไม่เกิดอีกแล้วอย่างเงี้ยนะไอ้ตัวเองก็โอ้โหไม่ได้สักทีอ่ะสุนัขขัตตะเนี่ยชื่อนะไม่ใช่หมาเนื้อนี่ไม่ใช่หมาเนื้อนี่ชื่อสุนัขอันนี้สุนัขเนี่ยสุนัขขัตตะนักขัตตะนี่ก็คือนักขัตตะเลิกอ่ะนักขัตตะเลิกอ่ะวันสำคัญวันพระราชสมภพของพระเจ้าแผ่นดินอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นนักขัตตะเลิกแต่มีสุอยู่ข้างหน้าแปลว่าเลิกดีเลิกดียามดีเนี่ยแปลว่าเลิกดียามดีเหมือนกับชื่อของนายกเนี่ยรัฐมนตรีของเนี่ยอันนี้สุนัขะนะเล็บงามอันนี้ถูกต้องเล็บงามแปลว่าสุนัขลิชินามสกุลนะสุนัขคือแปลว่าหมายถึงว่าเล็บงามสุนัขะเนี่ยนักขะแปลว่าเล็บสุนัขะก็ว่าเล็บงามอันนั้นสุนัขก็คือคนที่มีเล็บงามอันนี้ตระกูลมีเล็บงามนะนี่ของฤาษีนี่ชื่อฤาษีฤาษีแปลว่าฤาษีฤาษีในที่นี้ทางอินเดียนี่เขาหมายถึงนักปราชญ์นะฤาษีเนี่ยหรือพระที่บวชมานานๆเขาเรียกฤาษีก็พระที่ออกบวชคนนี้ได้เรียนธรรมะมามากแล้วออกบวชเขาเรียกฤาษีฤาษีภาษาอังกฤษเขียนว่าลิชีลิชีลิชีก็คือฤาษีลิชีสุนัขสุนัขะลิชีสุนัขเป็นนามสกุลหมายถึงว่ามีเล็บงามสุแปลว่างาม
นักขะแปลว่าเล็บนั่นสุนัขนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนี่ชื่อฤาษีผู้มีเล็บงามฤาษีผู้มีเล็บงามนะทำไมบ้านเราเอาไปเรียกไปเรียกหมาก็ไม่รู้นะหมาถ้าจะมีเล็บงามอ้าวเมื่อคนอื่นเขาประกาศกันตัวเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่ได้บรรลุกับเขาสักทีไม่ได้ประกาศเขาสักทีอย่างนั้นน่ะน้อยองค์น้อยใจประกาศก็ไม่ได้ประกาศคนอื่นเขาก็ประกาศกันอยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ชัดแล้วชาตินี้สิ้นแล้วอย่างเงี้ยนะไม่มีกิจอื่นที่จะทำอีกต่อไปอย่างเงี้ยนะสุนัขขตานี้ก็ได้ฟังนะภิกษุจำนวนมากได้พยากรณ์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะเป็นจำนวนมากโอ้ทำยังไงวะเนี่ยเราเนี่ยเราจะทำยังไงก็จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายอภิวาทแล้วก็นั่งณที่สมควรถวายอภิวาทนั่งณที่สมควรที่สมควรในที่นี้เอกมันตังเนี่ยเอกมันตังหมายถึงที่เหมาะสมคือเว้นโทษหกเว้นโทษการนั่งหกอย่างโทษการนั่งหกอย่างนี่คืออะไรบ้างหนึ่งไกลเกินไปนั่งไกลเกินไปฟังไม่รู้เรื่องสองใกล้เกินไปใกล้เกินไปก็ไม่ดีสามอยู่เหนือลมก็ไม่ได้ต้องอยู่ทางใต้ลมอยู่เหนือลมไม่ได้เดี๋ยวกลิ่นไปถูกพระพุทธลมพัดมาไปถูกใส่พระพุทธเจ้าสี่อยู่ที่สูงเกินไปก็ไม่ได้สูงเกินไปห้าอยู่ตรงหน้าเกินไปพระพุทธเจ้านั่งอยู่นี่ก็นั่งจ้องมองหน้าอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นโทษและหกสุดท้ายข้างหลังเกินไปก็ไม่ได้มันจะประดําอย่างนี้อยู่ข้างหลังไม่ได้ตรงหน้าเองก็ไม่ได้อยู่ข้างหลังก็ไม่ได้ต้องเป็นที่สมควรอาจจะไปข้างๆเฉียงๆไปหน่อยอย่าให้ไกลเกินไปอย่าให้ใกล้เกินไปนะนี่ก็พอเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วเนี่ยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังว่าภิกษุจำนวนมากได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระองค์ว่าอยู่จบพรหมจรรย์อย่างนั้นอย่างนี้มีกิจหมดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เนี่ยโดยชอบพยากรณ์โดยชอบหรือว่ามีภิกษุบางพวกได้พยากรณ์อรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุความจริงไม่ได้บรรลุอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะถามพระพุทธเจ้าคล้ายว่าตัวเองเมื่อไหร่ก็ไม่ได้บรรลุสักทีเห็นคนอื่นบรรลุก็ลำคาญมากว่าจริงหรือเปล่าไอ้พวกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุนัขขัตตาภิกษุเหล่านั้นผู้พยากรณ์อรหัตตผลในสำนักของเราว่าถ้าพระองค์รู้ชัดชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นต้นเนี่ยนะมีภิกษุบางพวกในศาสนานี้
ได้พยากรอรหัตผลโดยถูกต้องทีเดียวโดยถูกต้องทีเดียวแต่มีภิกษุบางพวกในศาสนาของเรานี่แหละได้พยากรอรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุก็คือบางคนบางรูปก็สำคัญตนว่าเอ้ตัวเองบรรลุก็เลยประกาศต้องคือต้องคอยฟังก่อนนะว่าถ้าเราตถาคตตรัสว่ามะมะปุตโตเนี่ยนะบุตรของเราบุตรของเราแล้วมาแล้วอะไรอย่างนี้นะนั่นแน่นอนเหมือนกันนะบางพวกในศาสนาเนี่ยพยากรณ์ว่าบรรลุด้วยสัจจริงดุนขัตตะบรรดาภิกษุเหล่านั้นเนี่ยภิกษุทั้งหลายผู้พยากรณ์โดยชอบเหล่านั้นย่อมมีอรหัตผลจริงทีเดียวส่วนบรรดาภิกษุผู้พยากรณ์ด้วยสำคัญตนว่าได้บรรลุเนี่ยแต่ว่าความจริงไม่ได้บรรลุเนี่ยนะเราจักแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นคือพระพุทธเจ้ารู้รู้แล้วว่าเอภิกษุเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นไรเราจะประกาศก็ประกาศไปแต่เราจะแสดงธรรมให้เขาให้เขาได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ยังไม่บรรลุนะมันมีความสำคัญผิดนะเราจะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปเพื่อให้ได้บรรลุเหมือนกันนะดุนขัตตะในเรื่องนี้ตถาคตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นแต่ถ้าในธรรมวินัยนี้มีโมฆะบุรุษบางพวกแต่งปัญหาเข้ามาถามตถาคตข้อที่ตถาคตมีความคิดในภิกษุเหล่านั้นว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นก็จะเป็นอย่างอื่นไปนะก็จะเป็นอย่างอื่นคือหมายถึงว่าแต่งเรื่องเข้ามาแต่งเรื่องเข้ามาถามแต่งเรื่องคือแกล้งถามคือแกล้งถามแต่ไม่ได้บอกไม่ได้ว่าสุนัขตะนะไม่ได้ว่าสุนัขตานี่แต่งเรื่องเข้ามาถามเองเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะรู้แล้วมาถามอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นบางทีเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าแต่งเรื่องขึ้นแล้วก็มาแกล้งถามอย่างเงี้ยนะก็สุนัขตานี่เป็นผู้ที่ไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้ว่านะแต่พูดไกลๆว่าถ้าใครที่แต่งเรื่องเข้ามาถามเนี่ยเราก็จะพูดอย่างอื่นจะไม่แสดงธรรมให้จะไม่แสดงธรรมให้เพราะว่าเขารู้แล้วเขาบรรลุแล้วใครจะพูดว่าเธอได้บรรลุแล้วเนี่ยเธอก็ตถาคตก็จะไม่แสดงธรรมให้ลักษณะนี้ข้อที่ตถาคตมีความคิดในภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเราจักแสดงธรรมนั้นก็จะไม่แสดงก็จะเป็นอย่างอื่นไปความคิดก็จะเป็นอย่างอื่นไปนะสุนัขัตตะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้นะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุนัขัตตาถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวอันนี้แสดงว่าสุนัขัตตาไม่ได้แต่งเรื่องเป็นไม่รู้จริงๆไม่ได้บรรลุจริงๆนะพระองค์ก็จึงว่าจักแสดงธรรมให้แต่ถ้าเป็นคนที่แต่งเรื่องแต่งราวเข้ามาทําท่าแกล้งถามลองภูมิอย่างนี้นะก็จะไม่แสดงธรรมจะให้คนอื่นไปเอสุนขัตตะก็ทราบว่าตัวเองตัวเองยังไม่ได้บรรลุตัวเองยังไม่ได้บรรลุก็เลยกราบทูลขอพระองค์แสดงธรรมพระองค์ทรงทราบแล้วก็เลยจะแสดงธรรมให้ฟัง เจ้าสุนขัตตะพิชวีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าโยนขัตตะ
กามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดอันนี้ข้อที่1 2. เสียงที่พึงรู้ทางหูที่น่าปรารถนาน่าใคร่เป็นต้น 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกน่าใคร่น่าปรารถนาเป็นต้น 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาเป็นต้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสุนัขตะกามคุณมี5ประการนี้แลต่อไปข้อที่58สุนัขตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรนั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองทำอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นทีนี้ก็มาดูว่าโลกามิตรนี่นะที่ว่าเป็นไปไม่ได้นี่นะเป็นไปได้ในที่นี้หมายถึงยอมรับฐานะที่ให้เป็นไปได้เป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกเนี้ยพึงน้อมใจไปในโลกามิตร3อย่างโลกามิตรก็คืออามิตรเครื่องล่อในโลกทีนี้หมายถึงกามคุณ5ประการนี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ย5อย่างนี้เรียกว่าเป็นโลกามิตรเป็นอามิตรเป็นเครื่องล่ออยู่ในโลกเป็นเหยื่อเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อล่อของวัฏฏะกามและโลกซึ่งจะให้ลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในโลกนี้ลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในโลกนี้ว่างั้นสมควรแก่โลกามิตรนั้นครบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอเนนชาสมาบัตินะย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียบโสดสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนคนที่จากบ้านหรือนิคมของตนไปพบบุรุษบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้จากบ้านหรือนิคมของตนไปนานพึงถามถึงบุรุษนั้นพึงถามถึงบุรุษนั้นถึงเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นมีความสุขสบายกันหรือทำมาหากินดีกันอยู่หรือมีอาพาธน้อยบุรุษนั้นพึงตอบเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นแก่เขาว่ามีความสุขสบายทำมาหากินดีมีอาพาธน้อยแก่เขาสุนัขตะท่านเข้าใจข้อนั้นว่าอย่างไรคือคนนั้นพึงสนใจฟังบุรุษนั้นเงียบโสดสดับตั้งใจรับรู้ครบบุรุษนั้นและถึงความปลื้มใจกับบุรุษนั้นใช่ไหมสุนัขตะก็ตอบพระพุทธองค์ว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าสุนัขตาเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้ที่น้อมใจไปในโลกามิตรบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรเท่านั้นย่อมตรึก
ตรองธรรมอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นเท่านั้นคบแต่คนประเภทนั้นเท่านั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องอเนชสมาบัติคือสมาบัติที่เป็นกลางนะย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียบโสดสดับไม่ตั้งใจรับรู้นะไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากการเกี่ยวข้องกับอเนชสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในโลกามิตรทั้งหลายไปในเครื่องล่อทั้งหลายเหยื่อทั้งหลายที่อยู่ในโลกคือกามคุณทั้งห้าผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายทางเนื้อทางหนังต่อไปเป็นข้อ59พุทธองค์ตรัสต่อว่าสุนัขตาเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้ที่น้อมใจไปในอเนชสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในอเนชสมาบัติสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่อเนชสมาบัติอเนชสมาบัตินี้ก็คือสมาบัติอันไม่หวั่นไหวนะได้แก่สมาบัติ6รูปฌาน4อรูปฌานที่1ที่2อรูปฌานที่1ที่2คืออากาสานัญจายตนะกับวิญญาณัญจายตนะ2อย่างนี้รวมกับรูปฌาน4นี่รูปฌาน4เบื้องต้นปฐมฌานถึงจตุตถฌานสมาบัตินั้นแต่คนประเภทนั้นใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องโลกามิตรย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียบโสดสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนที่เกี่ยวข้องหรือสนทนาเรื่องโลกามิตรทั้งหลายเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองหลุดจากขั้วใบไม้เหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่กลับเขียวสดขึ้นมาได้แม้ชั้นใดหลุดจากขั้วแล้วก็ไม่เขียวอีกนะแม้ชั้นใดความเกี่ยวข้องในโลกามิตรของบุคคลผู้น้อมใจไปในอเนชสมาบัติก็หลุดไปฉะนั้นเหมือนกันหลุดไปฉะนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับโลกามิตรมีแต่น้อมใจไปในอเนชสมาบัติอเนชสมาบัติสมาบัติ6อย่างที่ว่าสุนัขตะข้อที่60เป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในอากินจัญญาสมาบัติอากินจัญญายตนะสมาบัติเลยนะสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่อากินจัญญายตนะสมาบัติคบแต่คนเช่นนั้นตรึกตรองอยู่แต่เรื่องอากินจัญญาสมาบัตินั้นและมีความปลื้มใจในบุคคลประเภทนั้นอากินจัญญายตนะสมาบัติก็แตกไปฉันนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับอเนชสมาบัติอเนชสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติสุนัขตะเป็นไปได้ที่บุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปใน
เนวะสัญญานาสัญญายตนะคือเป็นฌานองค์ที่8อากินจัญญาเนี่ยมันเป็นฌานที่7ฌานที่ไม่มีอะไรว่างเปล่าที่8นี้เนวะสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีความจำอยู่หรือก็ไม่ใช่ไม่จำก็ไม่ใช่เป็นกลางกลางคือมันคือได้ยินอะไรได้เห็นอะไรได้ฟังอะไรนี่นะก็มีใจเป็นกลางไม่ยึดไม่ถือไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญาก็ย่อมจะตรึกตรองครบหาสมาคมกับคนประเภทนั้นตรึกตรองในธรรมอย่างนั้นอยู่เสมอบริโภคโภชนะที่ถูกใจอิ่มหนำแล้วพึงหยุดเสียสุนัขตะเธอเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรคือคนนั้นพึงเป็นความปรารถนามีความปรารถนาบ้างไหมสุนัขตะก็ตอบว่าไม่ปรารถนาพระพุทธเจ้าข้าไม่ปรารถนาข้อนั้นเพราะเหตุไรพระองค์ตรัสถามอีกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพัดนั้นตนเองรู้สึกว่าเป็นของไม่น่ากินเสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่านะสุนัขตาความเกี่ยวข้องในอากินจัญญายตนะสมาบัติก็ถูกบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญาคลายแล้วคลายแล้วอย่างนั้นเหมือนกันออกจากกินจัญญาสมาแล้วน้อมไปเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วจะไม่กลับมากินจัญญาอีกนี่คือความหมายสุนัขตะในข้อที่62เป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปนิพพานโดยชอบบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปนิพพานโดยชอบสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่นิพพานโดยชอบเท่านั้นตรึกตรองคบหาสมาคมกับบุคคลประเภทนั้นแล้วก็มีความปลื้มใจในบุคคลประเภทนั้นเมื่อมีใครสนทนาเรื่องอื่นเกี่ยวกับเนวสัญญานาสัญญาก็ไม่สนใจเพราะว่าสนใจในเรื่องของนิพพานสนใจในเรื่องของนิพพานเปรียบเหมือนตาลยอดด้วนไม่อาจงอกงามได้อีกแม้ชั้นใดความเกี่ยวข้องในสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ถูกบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานนั้นโดยชอบถอนขึ้นได้ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหมือนเหลืออยู่แต่พื้นทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกันนั้นบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเพราะว่าพ้นจากเนวสัญญาไปแล้วเข้าสู่นิพพานแล้วสุนัขตะในข้อที่63เป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบน้อมไปในนิพพานน้อมไปในสัปปายะ
คือสัปปายะนี่ก็จะหมายถึงว่าอารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเจริญแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบพึงประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาสัปปายะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เหมือนเดียวกันพิจารณาอยู่เนืองๆในสิ่งที่มันสบายสบายพึงประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆพึงประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆพึงประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆพึงประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆพึงประกอบรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจอยู่เนืองๆเมื่อภิกษุนั้นประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นผัสสะสิ่งของทางกายอยู่เนืองๆคืออยู่เป็นนิดนะอันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆแล้วราคะพึงครอบงำจิตได้เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายทุกข์ปางตายเหมือนเปรียบเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลใช้มีดผ่าปากบาดแผลนี่นะแล้วใช้เครื่องตรวจหาลูกศรตรวจพบลูกศรแล้วจึงถอนออกพึงกำจัดโทษคือพิษที่ยังมีเชื้อเหลือติดอยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่หมอผ่าตัดนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเราถอนลูกศรให้ท่านแล้วโทษคือพิษเราก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่ท่านพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องรับประทานอาหารที่ไม่แสลงเมื่อท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่แสลงก็อย่าถึงกับให้แผลต้องกำเริบและท่านต้องล้างแผลตามเวลาทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลและทายาสมานแผลตามเวลาก็อย่าให้น้ำเหลืองและเลือดปิดปากแผลได้และท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆ เมื่อท่านเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆก็อย่าให้ละอองหรือสิ่งโสโครกถูกปากแผลได้ ท่านต้องรักษาแผลอยู่จนกว่าแผลจะสมานกันดีบุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าหมอถอนลูกศรให้เราแล้วโทษคือพิษหมอกำจัดจนเชื้อไม่หลงเหลืออยู่เลยนะเชื้อไม่หลงเหลืออยู่เลยเราพ้นขีดอันตรายแล้วเราจึงรับประทานอาหารที่แสลงเมื่อเขารับประทานอาหารที่แสลงต่อโรคแต่ก็กำเริบเขาไม่ล้างแผลตามเวลาและไม่ทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อเขาไม่ล้างแผลไม่สมานแผลตามเวลานั้นน้ำเหลืองเลือดก็ปิดปากแผลเขาเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆเมื่อเขาเที่ยวตากลมตากแดดอยู่เนืองๆเนี่ยละอองและสิ่งโสโครกจึงถูกปากแผลของเขาเนี่ยเขาคอยรักษาแผลอยู่
แท้จึงไม่สมานกันเพราะการกระทำไม่ถูกต้องนี้แผลจึงอักเสบได้ด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งไม่กำจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาดสองไม่กำจัดโทษคือพิษอันยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ไปเขามีแผลอักเสบถึงความตายหรือทุกข์ปางตายได้แม้ฉันใดสุนัขตะเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดว่าเอ๊ะพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเรื่องต่อไปนี้มีเนื้อความดังนี้ภิกษุนั้นประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบจึงประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูอยู่เนืองๆประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกอยู่เนืองๆและประกอบโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายอยู่เนืองๆ เมื่อภิกษุนั้นเห็นรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆประกอบกันฟังประกอบกันได้กลิ่นประกอบด้วยรสและผัสสะทางกายอยู่เนืองๆอย่างนั้นราคะพึงครอบงำจิตได้เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วถึงความตายหรือทุกข์ปางตายสุนัขตะนั่นเป็นความตายของภิกษุผู้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ในอริยวินัยส่วนทุกข์นี้เป็นทุกข์ปางตายของภิกษุผู้ต้องอาบัติเศร้าหมองข้อใดข้อหนึ่งสุนัขตะข้อที่64เป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดว่าเอพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบภิกษุนั้นมีใจโอ้ขออภัยดูไปดูมาดูเวลาผิดเกินเวลาไปนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เลขมาติดกันเป็นว่า43ไม่ใช่เป็นว่า24ถ้าเกินไปดูตัวนี้เป็น10นาทีไม่เป็นไรต้องเอาไปตัดนะเอาไปตัดตอนนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่า มันยังมีอีกยาวมันยังมีอีกยาวเดี๋ยวก็ค่อยมาต่อหน้า68ยังไม่จบนะยังไม่จบเพราะว่าเวลามันหมดนี่ก็ต้องยุติไปก่อน เดี๋ยววันต่อไปแล้วมาต่ออีกแล้วก็จะได้สรุปเนื้อหาอีกทีหนึ่งว่าตำนี้มันยังไม่
ยังไม่ได้สรุปเนื้อหาสองประเด็นมันมีไม่มากแล้วมีสองประเด็นกันนั่นเองนะ ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดวันนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร